ก็คงเรียนว่าเรื่องนี้เป็นความไม่เหมาะสมอย่างยิ่งนะครับที่มีการแสดงออกไม่ว่าจะเป็นการอ้างว่าเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์นะครับหรือทำโพหรือการไปขัดขวางกระบวนการเสด็จเรียกว่าเป็นมาตรการรักษาความปลอดภัยถวายการรักษาความปลอดภัยซึ่งคุ้มกันพระมหากษัตริย์พระราชินีองค์ราชทายาทซึ่งรวมถึงมีอยู่ในพรบถวายความปลอดภัยอยู่แล้วนะครับคือพระบรมวงศานุวงศ์เป็นกฎหมายที่ผมคิดว่าอาจจะต้องมีการทบทวนปรับปรุงแก้ไขอันนั้นประการหนึ่งซึ่งเมื่อวานอาจารย์คมสันโพคงก็ได้หารือกับผมในเรื่องของการแก้ไขกฎหมายดังกล่าวซึ่งออกในปี60ตอนนั้นผมเป็นเลขาวิปแล้วก็เป็นวิปรัฐบาลอยู่เนี่ยว่าอาจจะมีข้อที่ต้องเติมบทลงโทษเข้าไปนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยในพระราชบัญญัติดังกล่าวเนี่ยก็สามารถใช้ได้เลยโดยไม่ต้องเพิ่มเติมขณะนี้นะครับก็คือการที่เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ถวายอารักขาและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่คือสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับและหน่วยความมั่นคงต่างๆเนี่ยควรที่จะใช้กฎหมายที่ตัวเองมีอยู่นะครับรวมถึงประมวลกฎหมายอาญาและวิธีพิจารณาคดีอาญาเนี่ยดำเนินการกับผู้ที่กระทำการดังกล่าวนะครับอันนั้นเพื่อทำให้เกิดการบังคับใช้กฎหมายอย่างถูกต้องเพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งของกลุ่มมวลชนที่เห็นต่างแล้วเข้าปะทะกันซึ่งมันอาจจะกลายเป็นน้ำพึ่งหยดเดียวและอาจจะกลายเป็นความเกลียดชังนำไปสู่เหตุการณ์ทำนองเดียวกันกับ6ตุลา19ได้นะครับเพราะนั้นผมเรียกร้องไปยังพรรคการเมืองนะครับโดยเฉพาะเมื่อวานคุณชัยธวัฒน์ผู้นำฝ่ายค้านและหัวหน้าพรรคก้าวไกลออกมาไม่เห็นด้วยเพราะนั้นขอให้แสดงในทางปฏิบัติเพราะมวลชนเหล่านั้นเนี่ยเป็นผู้ที่เชื่อมโยงหรือศรัทธานะครับหรือได้รับการประกันตัวจากสมาชิกส.ส.ทั้งพรรคอนาคตใหม่และก้าวไกลมาตลอดเนี่ยได้เห็นชัดเจนนะครับว่าการเคลื่อนไหวในเรื่องมาตรา112ที่จะให้ยกเลิกหรือการที่จะอ้างว่าปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์นั้นเนี่ยมีเจตนาซ่อนเร้นชัดเจนตามที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยและพฤติการเหล่านั้นเนี่ยส่งต่อมาด้วยการกระทําเป็นความแสดงถึงการไม่เหมาะไม่ควรแล้วก็ผมคิดว่าเป็นการคุกคามที่คนไทยรับไม่ได้เพราะผมเรียนไปยังพรรคก้าวไกลเลยว่าแม้ท่านจะไม่เห็นด้วยกับความรุนแรงซึ่งผมก็ไม่เห็นด้วยกับความรุนแรงที่เกิดขึ้นของมวลชน2ฝ่ายที่ปะทะกันแต่ผมคิดว่าพรรคก้าวไกลเริ่มต้นก่อนเลยครับแสดงให้สังคมและประชาชนเห็นว่าท่านมีความจงรักภักดีมีความเชื่อมั่นในระบอบการปกครองประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขบอกไปยังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกพรรคของท่านและมวลชนของท่านว่าการกระทำดังกล่าวนั้นไม่ถูกต้องและขอให้ยุติทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการกระทำบนท้องถนนในเวทีในสภานอกสภาและในโซเชียลและสนับสนุนให้รัฐบาลและฝ่ายเจ้าหน้าที่ของรัฐดำเนินการตามกฎหมายอย่างเข้มงวดมาตรการรักษาความปลอดภัยของประมุขของผู้นำทุกประเทศในโลกมีมาตรการที่ชัดเจนนะครับถ้าเป็นประเทศในสหรัฐอเมริกาหรือในยุโรปเนี่ยใช้มาตรการรุนแรงกว่านี้นะครับผมคิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นที่เราเห็นในคลิปเนี่ยกรณีที่บุคคลที่คุณพิธาไปประกันตัวมาแล้วก็เคลื่อนไหวอยู่เนี่ยแม้กระทั่งขณะนี้เนี่ยนะครับก็เห็นความเชื่อมโยงต่อเนื่องเป็นการกระทำที่เกิดจากการปลุกเร้าของพรรคการเมืองการปลุกเร้าทางความคิดด้วยความเชื่อที่ผิดๆโดยเฉพาะต่อโดยการกระทำที่เกิดขึ้นไม่กี่วันนี้ต่อกรมสมเด็จพระเทพซึ่งท่านทรงงานหนักนะครับแล้วก็มาตรการในการปิดถนนอะไรต่างๆก็ไม่ได้มีการปรับนะครับทั้งหลายทั้งปวงอยู่แล้วนะครับเราจะเห็นว่าพระองค์ท่านนั้นทำงานเพื่อประชาชนพระองค์ท่านนั้นเสด็จพระดำเนินเนี่ยก็รับทราบถึงปัญหาการจราจรในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเนี่ย